ำไมอัยการคนนั้นถึงอยากเจอคุณล่ะคะทำให้ผมกลัวเขาอยากทำให้แน่ใจว่าผมจะไม่ทำแบบเดิมอีกแล้วถ้าเกิดว่าถึงฉันจะหวังว่ามันจะไม่เกิดขึ้นก็ตามถ้าหากว่ามีเคสที่เหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นผมจะทำเองหรือเปล่านะเหรอค่ะหลังจากเรื่องนั้นคนถามอะไรผมมากที่สุดคุณรู้ไหมพวกเขาถามผมว่าผมฆ่าผู้ป่วยคนนั้นเพราะคิดว่ามันดีที่สุดสำหรับเขาหรืออยากจะปลดผู้ป่วยเพื่อเป็นอิสระสนใจด้วยเหรอว่าอะไรดีกับพ่อไม่ใช่เพราะพี่อยากสบายใจแน่นะผมปล่อยเขาไปด้วยเหตุผลหลายอย่างก็จริงแต่ผมก็พูดได้เต็มปากว่าไม่ใช่การทำเพื่อตัวเองหากผมต้องอยู่ในสถานการณ์เดียวกันนั้นและเลือกทำอย่างอื่นจะไม่ถูกมองว่าเป็นความเชื่อแต่เป็นการฆ่าที่ไม่ได้ไตร่ตรองไว้ก่อนขอโทษนะคะฉันคงจะถามคำถามได้สาระออกไปงั้นขอถามสมมติฐานโง่ๆด้วยได้ไหมถ้าเกิดว่าคุณต้องไตร่ตรองการยุติการรักษาเพื่อยื้อชีวิตพ่อคุณแล้วถ้าคุณตัดสินใจจะยุติจริงๆคุณก็จะได้ยินเรื่องเดียวกันคนจะพูดว่าคุณทำเพราะให้รู้สึกสบายใจและใส่สีตีไข่เข้าไปวิจารณ์ว่าคุณถอดเครื่องช่วยหายใจพ่อตัวเองคุณจะต้องหาคำตอบคุณต้องหาคำตอบเหล่านั้นให้เจอให้ได้และจะไม่มีใครจะมาวิจารณ์คุณได้อีกเลยอันยองอาเซโยซีรีส์ภาคไทยมาไว้สุดที่วิวกดเลยและอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งให้กับพวกเราด้วยนะคะ